สวัสดีครับวันนี้กลับมากับจุ๊บปี้นะครับผมเคยเห็นแบบว่าคนไม่มีอะไรทำปะแบบไม่มีอะไรทำอะแบบสิ้นเชิงเลยคืองงว่าจะทำอะไรในชีวิตนี้ใบนี้คือกลับมาจากอเมริกาได้ประมาณสัก3วันแล้วใช่ปะแล้วแบบว่าเจ็ตแล็กไปแล้ว3วันตื่นมาแบบตี3เงี้ยนอน6โมงเย็นคือตอนนี้สมองก็ยังไม่แล่นตื่นมายังงงอยู่เลยทุกวันนี้น่าจะมืดพอตัวมาดันนี่ละกันเนี่ยคือคนที่แบบไม่มีอะไรทำของจริงวันนี้ก็เลยแบบว่าอยากจะมาถามครับผมเรียกว่าขอความช่วยเหลือแหละจังหวะนี้ ทำอะไรดีนะครับแดดก็ร้อนจังเลยนะอยากให้แบบว่าช่วยกันคิดหน่อยตอนนี้คิดอะไรไม่ออกแล้วประเด็นคือเดี๋ยวพรุ่งนี้มะรืนเนี้ย 2-3 วันเนี้ยก็บินไปเกาหลีอีกก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าที่เกาหลีไปทำงานซึ่งไม่มีเวลาได้ทำนู่นทำนี่เลยเลยอยากถามว่าเฮ้ยทำอะไรดีหรือว่าเปิดช่วงใหม่ดีเป็นช่วงที่แบบว่าออกไปข้างนอกหรือว่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้หรือว่าอยากให้กลับไปทำแฟชั่นเหมือนเดิมคอมเมนต์รูด้านล่างนะคอมเมนต์ว่าเฮ้ยทำอะไรดีจึ๊บแล้วก็slashนะslashข้างหลังอ่ะตามด้วยแบบว่าอยากให้แม็กอ่ะทำสีผมอะไรถึงขั้นที่แบบว่าต้องเปิดอันติแล้วต้องทำสีผมแล้วเพราะว่าสีผมเป็นอะไรที่ทำแล้วแก้ไม่ได้ get feel ป่ะเหงื่อท่วมตัวแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับผมทำอะไรดีอ่ะพี่หรือเปิดช่วงนี้ดิพี่ slash สีผมอัดคอมเมนต์ไหนที่แบบว่ามีไลค์เยอะที่สุดสีนะสีผมที่ไลค์เยอะที่สุดผมจะพยายามทำสีนั้นครับถ้าทำได้นะต้องดูโอกาสด้วยนะครับผมแล้วก็ข้างหน้าเดี๋ยวไอ้สแลชข้างหน้าเนี่ยอาจจะแบบว่าดูว่าเฮ้ยมันน่าสนใจไหมหรืออะไรอย่างงี้ก็จะทำดูตอนนี้ก็เหงื่ออาบทั้งตัวแล้วคลิปวันนี้เป็นคลิปสั้นๆประมาณ2นาที2นาทีถึงเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับผมแค่มาขอความช่วยเหลือครับสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมหมดตั๊กแล้วครับผมสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับกูทำอะไรวะเนี่ย